าสกียินดีต้อนรับน้องแมมวิชุดาพินดมคืนรับเวลาในวงการกี่ปีลูก32ปีพอๆกัน33 34ปีพอๆกันเลยเนาะเข้าวงการตั้งแต่อายุ12 12แต่เล่นละครเรื่องแรกคุณแม่เพื่อนรักเล่นเป็นชื่อเมเมวิกาจำได้จำได้ดูทุกวันอะไอบอกงานแรกของหนูหนูร้องไห้ใช่ถ่ายโฆษณาหนูร้องไห้ทำไมอ่ะมันจะมีฉากหนึ่งที่กระโปรงมันเปิดแล้วหนูอายุ12แล้วกระโปรงเปิดหนูอายหนูร้องไห้คือหนูอะตอนนั้นอะเขาก็มีเซตตี้แต่หนูเด็กหนูเข้าใจความเป็นเด็กนะบางทีเด็กอะไรนิดอะไรคืออารามเด็กไงมันอายแล้วคนอยู่เยอะมันไม่เป็นกางเกงขาสั้นหรอข้างในมีขาสั้นข้างในทุกอย่างเซฟหมดเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรโป๊ะเลยแต่ยังไงก็อายเด็กอะเหมือนโรงเรียนสหะแล้วผู้ชายมาเปิดกระโปรงส่วนใหญ่ก็ร้องไห้อะเนาะถ้าไปฟ้องครูนะไอเด็กผู้ชายโดนตีทุกคนอ่ะสมัยก่อนใครเป็นคนเปิดเออใครเป็นคนเปิดเนี่ยวิ่งแล้วก็ชอบปุ๊บแล้วใครเป็นคนเปิดเอาพี่โรงเรียนผู้ชายล้วนจะไม่เกี่ยวแต่เพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังรูปรูปมาเข้าแบบรับงานแบบจริงๆจังๆเลยในวงการอ่ะตอนไหนแบบเข้ามาเต็มตัวเลยเนี่ยค่ะตอนอายุ12ที่ถ่ายโฆษณาเมื่อตะกี้พอเสร็จจากโฆษณาเมื่อกี้เห็นว่าผมยังทรงเดียวกันอยู่เลยก็มาเล่นละครเรื่องคุณแม่เพื่อนรักเรื่องนี้แหละที่พี่ลงบอกว่าพี่ลงดูวิกกี้ยังอ้ออยู่เลยพี่วิกกี้นางเอกก็ยังอ้อพี่จอนนี่เป็นพระเอกพี่วิกกี้เป็นนางเอกแล้วหนูก็เป็นลูกสาวเป็นน้องสาวของพี่วิกกี้เป็นแบบเหมือนนางเอกคู่สองอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้มันยาวมากเลยกี่ตอนไม่รู้อะร้อยตอนดูนานมากเลยติดเลยอะทำกันให้ติดอะสมัยก่อนคืออะไรดีแล้วเรตติ้งดีทำต่อไปเรื่อยๆละครเย็นละครเย็นคนชอบดูนะคนติดละครเย็นนะตอนนั้นเลิกเย็นมาดูนู้นลุงเนาะปัจจุบันละครเย็นก็ยังเรตติ้งดีนะดีค่ะเรตติ้งก็ยังดีอยู่ใช่ค่ะอ้าวหนึ่งในเหตุผลที่เข้าวงการนอกจากเรื่องเงินแล้วยังเห็นบอกว่ายังมีอีกมุมหนึ่งที่เราอยากเข้ามาเพราะว่าอยากยึดอำนาจแม่ไหนเล่ามาสิทำไมแม่มถึงอยากยึดอำนาจแม่คือจริงๆอ่ะหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะเข้าวงการบันเทิงโอเคหนูอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นครูหนูอยากเป็นอาชีพทั่วไปแต่พอได้เข้าวงการหนูได้เงินพอหนูได้เงินเสร็จปุ๊บหนูรู้เลยว่าถ้าหนูมีเงินเมื่อไหร่เนี่ยแม่เนี่ยจะไม่ดุหนูเพราะแม่คุมแล้วแม่ตีนะไอ้เจ้าเนี่ยโดนแม่ตีเลยตีแม่ดุเหรอแม่หนูดุมากแม่เขาสอนด้วยวิธีการตีไม้มะยมฟาดเท้าอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าหนูโตขึ้นหนูหาเงินได้แม่จะต้องเลิกตีหนูนะหนูคิดแบบนี้คือเหตุผลไม่อยากโดนตีอ่ะอันนี้เข้าวงการพี่เข้ามาเห็นยังโดนแม่ตีอยู่เลยใช่เนี่ยนั่งสมมตินั่งคุยอยู่สักพักแม่เรียกไปแล้วไปตีกันตรงไหนก็ไม่รู้แล้วกลับมาไอ้นี่น้ำตาซึมโดนตีมาคือรักษาได้โดนตีตลอดแม่ดุแม่ดุมากเลยแต่ทีนี้หนูก็คิดว่าถ้าหนูมีเงินน่ะแม่จะเลิกตีหนูนะแล้วแม่ก็จะต้องยอมหนูหลายๆอย่างเพราะหนูจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ผลหลังจากนั้นหนูตีแม่หลังจากนั้นหนูตีแม่แม่ไม่มีแม่มานี่สิกี่ทีวันนี้จะกี่ทีวันนี้เอาไงวันนี้เอาไงวันนี้เอาไงพูดเล่นกันนะอย่าฟังนะอย่าฟังพูดเล่นขี้เหนียวขี้เหนียวเก็บเงินเก่งใช่แต่ว่าวิชูเป็นคนใช้เงินเป็น14ซื้อบ้านแล้ว14ซื้อบ้านอุ้ยเร็วนะเออใช่2ปีซื้อบ้านเลยก็ครบแหมเขาถ่าย12 13ร้อยตอนน่ะร้อยตอนคือเขาเรียกว่าละครซื้อรถซื้อบ้านของดาราดาวบ้านได้เลยอะส่วนใหญ่เขาเรียกว่าละครซื้อบ้านใครได้เล่นละครตอนเย็นแล้วก็เป็นร้อยตอนนี่คือซื้อบ้านทุกคนอ่ะใช่แต่จริงๆตอนนั้นอ่ะหนูอ่ะยังเหมือนนักแสดงใหม่แล้วก็ได้ค่าตัวไม่เยอะแต่ว่าหนูอาศัยเก็บเก่งหนูก็เลยได้ซื้อบ้านเร็วแต่ว่าบ้านหลังเล็กๆเองเป็นทาวน์เฮาส์สมัยก่อน2ชั้นค่ะใช่ยังอยู่ไหมบ้านหลังนั้นยังอยู่ไหมหนูขายแล้วมาซื้อที่ปลูกบ้านใหม่ใหม่แล้วใช่ถูกต้องเห็นบอกเวลาไปกองเงี้ยจะแบบว่าไปกันทั้งครอบครัวหรอแม่มหรอคือตอนแรกอะพ่อกับแม่จะไม่ได้ไปกับหนูเลยตอนที่ยังไม่มีรถนะหนูไปของหนูเองคนเดียวแล้วพอหนูมีรถอะหนูก็เอาพ่อกับแม่ไปด้วยไม่ได้ไปดูแลหนูนะพาไปปิกนิกไปเที่ยวกองถ่ายเอาเสือไปปูอาหารกองถ่ายนี่เขาชอบมากเขาชอบกินอาหารกองถ่ายมากอาหารกองถ่ายมานั่งกินนั่งเล่นฟังวิทยุกันสองคนตายายหนูก็เข้าไปถ่ายถ่ายเสร็จออกมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นที่นี่นะแกจะปูแถวไอ้ที่จอดรถอ่ะแกจะปูนอนละนอนของแกสบายใจไปเที่ยวปิกนิกกองถ่ายคือพ่อกับแม่เดิมถ้ายังไม่ได้เป็นดาราเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยมีฐานะถูกไหมจนเลยล่ะค่ะจนเลยอ่ะคือตอนแรกอะเงินก้อนแรกที่ได้มานี่คือใช้หนี้ก่อนคือหนูอะไปจัดไปโปะหนี้ให้หมดก่อนแล้วหนูถึงจะเริ่มเก็บตังค์ซื้อบ้านใช่แล้วเขาภูมิใจไหมเขาภูมิใจในตัวเราบ้างไหมพ่อหนูนี่ขี้คุยมากนะ
อวดเลยหนูนี่โอ้โหอวดจนหนูอายอ่ะคืออวดจนแบบเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคือพ่อเวลาพูดคนอื่นเขาเข้าใจนะพ่ออวดลูกอ่ะแกอวดแบบต้องมีลูกไว้ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเงินพอมาถึงปุ๊บรู้จักลูกสาวไหมคนไม่รู้จักแกพูดเลยว่าแกเป็นพ่อหนูแล้วแกเอารูปไปดูนี่มีรูปคู่ยืนยันลูกสาวผมโอ้ยลูกน่ารักจังเลยเขาภูมิใจอ่ะเขาภูมิใจมากโอ้เขาภูมิใจเขาอยากอวดเขาภูมิใจเขาอยากอวดใช่โหยขี้คุยมากพ่อหนูอ่ะเขาก็เป็นคนที่รักหนูคนหนึ่งแล้วก็วันดีคืนดีเขาก็ล้มป่วยตอนนั้นเป็นไงบ้างพ่อมาเส้นเลือดในสมองแตกตอนนั้นเนี่ยหนูมีความคิดว่าพ่อต้องฟื้นพ่อต้องตื่นกลับมาหาหนูหนูก็ทำทุกวิถีทางไปนั่งสวดมนต์ทำนู่นทำนี่พอฟื้นขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นหนูเนี่ยหนูคิดผิดที่ให้พ่อฟื้น